ข้อที่3ครับมาดูคณิตศาสตร์บ้างนะฮะเราจะมาดูว่าคณิตศาสตร์เราจะต้องรู้จักเรื่องอะไรบ้างนะครับข้อที่3ครับกล้าซื้อกระเป๋ามาราคา500บาทนำมาขายได้กำไร A เปอร์เซ็นต์ขายไปนะคะเท่าไหร่คำถามครับเรื่องนี้เรื่องอะไรครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับน้องมีชีตอยู่แล้วนะครับน้องไม่ต้องจดตามนะคนที่อยู่ในดูติวฟรีอยู่ตอนนี้นะครับอาจจะไม่มีชีตนะครับน้องใช้วิธีการอย่าเพิ่งจดแชร์เฟซบุ๊กนี้ไว้ก่อนแชร์ไว้เพราะอาจารย์ไม่ลบไงน้องแชร์ไว้ก่อนตอนนี้เรามานั่งทำพร้อมกันก่อนยังไม่ต้องจดโจทย์ครับมานั่งทำพร้อมกันว่าข้อ3เนี่ยตอบเท่าไหร่สำหรับคนที่ยังไม่มีชีทนะอย่าเสียเวลาจดโจทย์นะครับเพราะบางทีอาจารย์แก๊ปไม่รอนะอาจารย์แก๊ปไม่รอนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆกดแชร์ไว้แล้วเดี๋ยวไปจดโจทย์ที่หลังนะครับตอนนี้ทำไปพร้อมกันก่อนนะฮะทุกคนครับข้อที่3เรื่องอะไรครับข้อ3เรื่องอะไรครับซื้อกระเป๋ามา500บาทนำไปขายได้กำไร A เปอร์เซ็นต์ขายไปในราคาเท่าไหร่นี่คือเรื่องกำไรขาดทุนครับทุกคนครับเรื่องนี้คือเรื่องกำไรขาดทุนนะฮะแล้วโจทย์ข้อนี้ถามอะไรใครมีปากกาไฮไลท์ไว้เลยนะครับโจทย์ข้อนี้ถามขายไปครับนะนี่โจทย์ข้อนี้ถามขายไปนะครับนี่ครับขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะฮะโจทย์ถามขายไปเอาง่ายๆก่อนนะเอาง่ายๆก่อนนี่ใครทำได้แล้วพิมพ์คำตอบมานะแต่อาจารย์แก๊ปขอยัดอธิบายนิดนึงนะเพราะว่าบางคนเขาไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับหรือบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่เกลียดคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตนะครับนะบางคนนี่เกลียดคณิตศาสตร์มากนะครับเจอคณิตศาสตร์แล้วไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นน้องจะเข้าใจได้น้องต้องเข้าใจโจทย์ครับโจทย์ข้อนี้ถามขายไปเท่าไหร่ทุกคนสมการง่ายที่สุดขายไปเนี่ยสมการคืออะไรครับขายไปหาได้จากอะไรครับขายไปหาได้จากต้นทุนบวกกับกำไรใช่ไหมครับขายของไปได้เท่าไหร่เนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ล่ะกำไรเท่าไหร่ล่ะเอามาบวกกันนะฮะถ้าเราทำได้ถือว่าจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ถามขายไปใช่ไหมครับเริ่มฮะต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนเรามาดูต้นทุนเท่าไหร่ฮะต้นทุน500ต้นทุนนะครับกล้าซื้อกระเป๋ามาเนี่ยครับเขาเรียกว่าต้นทุนตัวนี้นะฮะกล้าซื้อกระเป๋ามานี่คือต้นทุนเพราะนั้นต้นทุนของเราคือ500บวกกับกำไรเขาไม่ได้ให้กำไรมาว่าเท่าไหร่แต่ว่าให้กำไรมาว่า A เปอร์เซ็นต์นะครับ A เปอร์เซ็นต์น้องคิดง่ายๆสมมุติน้องกำไร 20% น้องทำยังไงครับกำไร 20% น้องก็ต้องเอาต้นทุนของเราคูณกับ 20% คือ20ส่วน100ใช่ไหมครับนี่คือในกรณีที่เป็นกำไร 20% แต่ข้อนี้กำไร A เปอร์เซ็นต์น้องก็มีหน้าที่เปลี่ยนจาก20เนี่ยเป็น A ส่วน100เพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นคำว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไหนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็คืออะไรครับส่วน100นั่นเองเราก็มาใส่ตรงนี้แค่นั้นครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าวันนี้นะครับใครยังไม่แม่นสมการนี้รู้จักสมการนี้ไว้ก็ดีนะครับจะช่วยพวกเราในการแก้โจทย์ปัญหาได้นะครับขายไปด้วยกับทุนบวกกำไรนะฮะอ่ะต่อมาครับคำนวณสิครับคราวนี้คำนวณครับ500ชักลงมาบวกกับตรงนี้ทุกคนดูดีๆครับ0ตัด0 0ตัด0ตัด0สุดท้ายพวกเราจะเหลือ5กับ A คูณกันเราก็จะได้เป็น 5A บวกกันไม่ได้ก็คือบวกกันไม่ได้คำตอบข้อนี้คือ500บวก 5A ครับคำตอบคือช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยนะตอบช้อยข้อที่4ครับข้อ4ถังใบ1บรรจุน้ำเต็มถังใช้ไป1ส่วน3ของน้ำในถังและตักออก4ลิตรปรากฏว่าน้ำเหลือครึ่งถังพอดีแล้วถังใบนี้มีความจุกี่ลิตรมี21มี22มี23มี24ลิตรนะครับข้อ4นะข้อนี้เป็นเรื่องอะไรครับข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องอะไรเอ่ยข้อนี้ใช้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนล้วนๆครับข้อนี้นะพูดถึงความรู้ในเรื่องเศษส่วนล้วนๆนะครับถ้าพวกเราเข้าใจนิดเดียวนะไม่ต้องแก้สมการเลยนะฮะคำถามครับน้ำเต็มถังถ้าน้ำเต็มถังถังนั้นมีกี่ส่วนครับน้ำเต็มถังนะถังนั้นมีกี่ส่วนถ้าเข้าใจจบเลย
นะฮะวันนี้เป็นภาคก่อคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนใครที่อยากเรียกเพื่อนมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เป็นภาคก่อคณิตศาสตร์นะครับใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นะแบบอยากติววิชาเอกจ๋าๆพรุ่งนี้เจอกันครับวิชาเอกภาคขอ1 ทุ่มตรงนะครับวันพุธนะวิชาเอกวันนี้วันอังคาร1 ทุ่มเป็นภาคกอนะครับนะ1 ทุ่มภาคกอน้องจะเจอคณิตศาสตร์แบบนี้แหละนะครับนะถือว่าไม่ยากสำหรับเอกคณิตศาสตร์นะครับนะแต่สำหรับเอกอื่นอาจจะยากพอสมควรนะครับถังใบนี้บรรจุได้กี่ส่วนครับคำตอบคือ3 ส่วนถังใบนี้ได้3 ส่วนครับคิดง่ายๆน้องไม่ต้องทำสมการถังใบนี้เต็มๆนะเต็มเขียนตรงไหนดีอะเต็มเนี่ยคือ3 ส่วนนะครับไม่ต้องแก้สมการนะดูนะครับเขาบอกว่าใช้ไป1/3ทุกคนครับใช้ไป1/3แสดงว่าเหลือเท่าไหร่จากประโยคเนี้ยใช้ไป1/3แสดงว่าเหลือเท่าไหร่ครับทุกคนครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากเลยนะใครฝึกดีๆเนี่ยนะครับทำบรรทัดเดียวเนี่ยจบเลยนะครับแสดงว่าเหลือ2/3ของความจุถังนะครับซึ่งหลายคนพิมพ์มาแล้วเนี่ยนะครับนะถือว่าไม่ยากนะครับนี่ข้อนี้เนี่ยประโยคนี้น้องต้องรู้นะใช้ไป1/3แสดงว่าจาก3ส่วนเนี่ยคุณใช้ไป1/1แสดงว่าเหลือเท่าไหร่ครับ2/3ต่อมาครับต่อมาไปต่อนะตักออก4 ลิตรอันนี้อาจารย์แก๊ปเอาข้อสอบพวกข้อสอบจริงๆมาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคาดหวังว่าอาจารย์แก๊ปจะมานั่งบรรยายข้อสอบง่ายๆใส่สูตรแล้วจบนะครับบรรทัดเดียวจบนะไม่มีนะครับข้อสอบจริงไม่มีครับน้องนะอาจารย์เห็นนะคนบรรทัดเดียวจบก็ใส่สูตรอันนี้สิจบเลยไม่มีครับนะโจทย์พวกนั้นนะน้องหาได้ยากมากในข้อสอบจริงนะครับแต่หาง่ายในตามร้านหนังสือทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตนะแบบบรรทัดเดียวจบนะครับนะแต่ไม่มีแน่ครับข้อสอบจากอาจารย์แก๊ปนะครับทุกคนมาตรงนี้ต่อได้ละเหลือ2/3จากทั้งหมดถังมี3 ส่วนเหลือ2/3นึกภาพนะนึกภาพดีนะมี3 ส่วนเหลือ2 ส่วนจาก3 ส่วนเพราะอันนี้ใช้ไปแล้วนึกภาพไปออกนะครับต่อไปตักออก4 ลิตรทุกคนดูคำนี้ตักออก4 ลิตรปรากฏว่าเหลือน้ำครึ่งถังพอดีขีดเส้นใต้คำนี้นะครับครึ่งถังพอดีตักออกไป4 ลิตรแสดงว่าเหลือครึ่งถังพอดีคำถามครับที่ตักออก4 ลิตรคิดเป็นกี่ส่วนตักออก4 ลิตรคิดเป็นกี่ส่วนถ้าใครยังมองไม่ออกนะเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปเล่าให้ฟังง่ายๆทุกคนครับนะดูนะถังเนี่ยมันมีทั้งหมด3 ส่วนนะครับอันนี้ใช้ไปแล้ว1 ส่วนแสดงว่าไอ้ตอนนี้ตรงนี้คือเหลือที่เราคุยกันนะครับเหลืออันนี้ลายมือหรือวะเนี่ยเหลือ2 ส่วนนะครับเขาบอกว่าเขาตักออกไป4 ลิตรน้ำเหลือครึ่งถังพอดีทุกคนครับตอนตักออกไป4 ลิตรอ่ะแล้วมันเหลือครึ่งถังพอดีอ่ะแสดงว่ามันต้องเหลือเท่าไหร่ครับตอนตักออกไปอ่ะมันต้องเหลือ1.5/3ใช่ไม่ใช่ทันไหมเนี่ยครึ่งถังไงตักออกไป4 ลิตรแสดงว่าเหลือครึ่งถังแสดงว่าเหลือ 1.5 ส่วนจาก3ส่วนแสดงว่าเดิมมันคือ2ส่วนจาก3ส่วนแสดงว่าที่มันหายไปเนี่ยนะครับมันหายไปนะแสดงว่ามันหายไปมันหายไปครับจาก2ส่วนเป็น 1.5 ส่วนแสดงว่ามันหายไป 0.5 นั่นแหละครับคือส่วนที่ตักออกไปเห็นไหมฮะนั่นคือส่วนที่ตักออกไปครับเพราะฉะนั้นหายไปไหนวะเนี่ยเพราะฉะนั้น4ลิตรนี้คิดเป็น 0.5 ส่วนอันนี้เขียนแบบเต็มรูปแบบให้ดูเลยนะครับคดจริงๆไม่ต้องเยอะขนาดนี้นะครับทุกคน 0.5 ส่วนมันคือ4ลิตรแล้ว1ส่วนมันเท่าไหร่ครับ1ส่วนมันคือเท่าไหร่ครับ1ส่วนมันก็คือ8ลิตรใช่ไม่ใช่ภาษาชาวบ้านคือคูณ2เนี่ยใครอยู่ในกลุ่มลับของอาจารย์รู้นะว่าอัตราส่วนมันต้องเพิ่มขึ้นโดยการคูณนะครับหรือการหารเท่านั้นอย่างตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นโดยการคูณอันนี้คงไม่ต้องคุยกันแล้วนะครับเราคูณ2ฝั่งนะครับ 0.5 คูณ2ได้1นะครับ4คูณ2ได้8อันนี้ต้องรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่า1ส่วนมีค่าเท่ากับ8ลิตรทุกคนจะจบแล้วเร็วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามอะไรเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูโจทย์ถามอะไรครับ
แล้วถังใบนี้จุได้กี่ลิตรมีคนตอบครึ่งส่วนเยี่ยมมากครับนะน้องต้องมองให้ออกเลยนะครับนะหลายคนซึ่งอาจารย์คิดว่ามองออกอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ทำโจทย์พวกนี้บ่อยๆเนี่ยไม่ต้องทดนะอันนี้อาจารย์ทดได้ถือว่าเยอะแล้ววันสอบใครทดขนาดนี้เนี่ยนะครับเสียเวลาไปเยอะเลยนะครับพอน้องได้หนึ่งส่วนแล้วครับน้องต้องถามใจตัวเองต่อว่าโจทย์มันถามอะไรข้อนี้โจทย์มันถามอะไรครับโจทย์มันถามว่าถังใบนี้จุได้กี่ลิตรถังใบนี้เราคุยกันแล้วครับจุได้3ส่วนเพราะนั้นหน้าที่น้องในการทำข้อสอบจะต้องคูณ3ทั้ง2ฝั่งตรงนี้คูณ3 1คูณ3ได้3 8 3 24มันก็เลยตอบว่าถังใบนี้จุน้ำได้24ลิตรครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ฮะฝนฟับเลยเห็นไหมฮะอันนี้ถือว่าง่ายนะสำหรับคนที่ทำข้อสอบภาคกรนะครับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตพูดในมุมของภาคกรนะฮะเนี่ยภาคกรเนี่ยมันง่ายแบบนี้แหละนะครับเรื่องเศษส่วนถ้าน้องมองออกว่าอ๋อมันกี่ส่วนมันหายไปกี่ส่วนและมันเทียบเท่ากับกี่ส่วนมันจะได้ง่ายครับคำตอบข้อนี้คือ28ลิตรครับเยี่ยมมากเลยตอบ28ลิตรกัน24ลิตรโทษ24ลิตรคำตอบคือ24ลิตรนะครับในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะค่อยๆดูในโจทย์แล้วน่าจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นเราก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ